รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นครั้งแรกของ Awakeation ค่ะที่เราจะพาคุณผู้ชมมาสำรวจที่พักกันที่จังหวัดสุโขทัยค่ะมาเที่ยวนี้เนาะเราก็อยากจะมองหาที่พักที่อยู่ไม่ไกลจากสนามบินค่ะแล้วก็มีความเป็นไทยๆทั้งเรื่องของสถาปัตยกรรมในโรงแรมแล้วก็บรรยากาศด้วยเรียกว่าบ่งบอกถึงความเป็นสุโขทัยเลยวันนี้ตามเรามาเช็คอินที่นี่เลยค่ะสุโขทัย Heritage Resort จะน่าพักแค่ไหนตาม Awakeation มาเลยค่ะเปิดประสบการณ์เหนือระดับด้วยบัตรเครดิต UOB Previmiles ทิฟไฟชัวร์ประกันเดินทางในประเทศที่ดีที่สุดจากทิพยประกันภัยสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนมาถึงตรงนี้เนี่ยเชื่อแน่ว่าคุณผู้ชมต้องอยากทำความรู้จักกับสุโขทัย Heritage Resort แล้วล่ะค่ะได้รู้จักแน่เพราะว่าเรานั่งอยู่กับ GM ของโรงแรมแล้วค่ะเราอยู่กับคุณปุ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสวยงามเนาะแล้วอยู่แบบใกล้สนามบินมากอ่ะพี่การเริ่มจากนี้ดีกว่าปุ๊กเริ่มจากคอนเซปต์ของโรงแรมก่อนค่ะตั้งแต่เข้ามาก็จะเห็นว่าโรงแรมเราเนี่ยสถาปัตยกรรมของเขาเนี่ยเป็นสไตล์เหมือนเมืองเก่าเออจริงๆพี่การเคยไปที่โอ้จริงๆสุโขทัยอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนี่ยังคะไปเดี๋ยวนานละค่ะสมัยเป็นสาวแล้วตอนที่พี่การลงเครื่องมาเนี่ยเห็นสนามบินแล้วไหมคะสถาปัตยกรรมคล้ายๆกันกับโรงแรมใช่ไหมคะแล้วมีหลักอะไรนะเขาเรียกหลักศิลาใช่ใช่ค่ะมีสถาปัตยกรรมมีการก่อสร้างอยู่กลางน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็คือจะทำให้พอเข้ามาปุ๊บเราจะรู้สึกว่านี่คือสุโขทัยตั้งแต่สเต็ปแรกที่เข้ามาก็คือสนามบินแล้วสนามบินแบบว่าไฮโซโบใหญ่มากเป็นสนามบินเดียวพี่การว่าในไทยนะตั้งแต่เดินทางมามียีราฟมีตะลอกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยมียีราฟอะไรนะม้าลายใช่ค่ะจริงๆแล้วเรามีสวนสัตว์ข้างในแต่ตอนนี้ก็คือยังปิดปรับปรุงอยู่นะคะก็คือพอลงเครื่องมาเนี่ยก็จะเห็นเลยค่ะว่ามียีราฟยืนต้อนรับอยู่ต้อนรับกระเป๋าเป็นรีเซพชั่นของสนามบินแล้วรอกระเป๋าไปนะใช่แล้วแบบดูอะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นก็คือถ้านั่งรถมาเนี่ยก็คือโรงแรมเราเนี่ยจะห่างจากสนามบินแค่1กิโลค่ะนั่งรถมาก็จะเห็นพิพิธภัณฑ์ต่างๆอยู่ทางด้านซ้ายขวาที่ตึกแดงๆที่นั่นใช่ค่ะจะสวยงามแต่แต่ละตึกก็จะไม่เหมือนกันเป็นของสะสมที่แตกต่างกันไปนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการนะคะก็คือว่าใครที่แบบโจทย์ว่าเออมาแล้วอยากหาที่พักใกล้สนามบินเลยแต่ก็สามารถนั่งรถเข้าไปเที่ยวในตัวเมืองเก่าได้ค่ะแล้วก็ห่างจากอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย25กิโลคืออยู่กึ่งกลางระหว่าง2อุทยานอันนี้คือถือว่าเป็นจุดแข็งเลยเนาะใช่ค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่นั่งเครื่องมาเรามีรถรับส่งฟรีค่ะก็เป็นรถเหมือนที่พี่การนั่งมาใช่รถรางเราจะมีอยู่2คันคันนึงจะเป็นรูปไดโนเสาร์ซึ่งพอลงเครื่องมาเนี่ยจะเห็นแบบรูปไดโนเสาร์แถวๆพิพิธภัณฑ์เต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็อีก1คันเนี่ยจะเป็นสระบัวเพราะว่าข้างโรงแรมเราเนี่ยรอบๆโรงแรมเราคือสระบัวค่ะแล้วเราก็เอาบัวตัวนั้นมาทำอาหารที่เป็นอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของโรงแรมเราด้วยแฟซิลิตี้ของที่นี่เมื่อกี้ได้ยินแล้วมีอาหารแสดงว่ามีร้านอาหารใช่ค่ะเรามีร้านอาหารชื่อร้านอาหารเดอะโลตัสนะคะก็คือจะเน้นเป็นอาหารไทยแต่ยุโรปเราก็มีนะคะเพราะว่าลูกค้าของเรามีทุกชาติทั้งไทยทั้งต่างชาติเนี่ยค่ะส่วนห้องอาหารของเราเนี่ยก็จะเสิร์ฟเช้ากลางวันเย็นเพราะว่าเรามีแค่ลังห้องอาหารเดียวแต่ว่ามีหลากหลายเมนูให้ได้เลือกมีบาร์ด้วยตอนเย็นนั่งชิลๆเป็นโอเพนแอร์ค่ะแล้วก็มีนวดค่ะผ่อนคลายค่ะแล้วก็เรามีจักรยานบริการสำหรับลูกค้าด้วยนะคะตอนเช้าตอนเย็นปั่นจักรยานเข้าไปสนามบินแล้วก็วนกลับมาได้คือที่เนี่ยปลอดภัยสุดละเข้ามาไม่มีรถเยอะแล้วก็เครื่องบินก็ไม่ได้มีหลายเที่ยวรถก็เลยไม่ได้จะไม่มีการเฉี่ยวชนสนามบินไม่มีแน่นอนค่ะพูดถึงพอมีสนามบินของบางกอกเลยก็มีหลายไฟล์นะวันนึงอ่ะค่ะใช่ไหมค่ะสามารถมาแบบบินชั่วโมงนึงปุ๊บมาแบบสบายๆเลยแล้วก็ยังปุ๊กว่าปั่นจักรยานไปค่ะหรือวิ่งค่ะตอนเช้าอย่างช่วงเย็นปุ๊กก็วิ่งตลอดมีสระว่ายน้ำมีสระว่ายน้ำค่ะโรงแรมเรามี68ห้องนะคะแล้วก็มีตึกที่เป็นห้องพักเนี่ยทั้งหมด4วิง4ตึกค่ะ
แต่ละห้องเนี่ยก็คือจะเห็นวิวสระว่ายน้ำเรามีสองสระค่ะขนาดใหญ่มาถึงแอคทิวิตี้หน่อยแนะนำพี่การหน่อยพรุ่งนี้เนี่ยถ้าว่างๆเลยเต็มวันเกษตรอินทรีย์เลยค่ะเกษตรอินทรีย์นี่คือของโครงการของที่นี่หรือโครงการของบางกอกแอร์เวย์เป็นจริงๆแล้วเป็นเจ้าของเดียวกันค่ะคุณการก็คือทางคุณหมอเจ้าของที่นี่ค่ะก็คืออยากจะให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยได้พักที่ดีๆได้ทานอาหารดีๆสุขภาพร่างกายจะได้ดีบรรยากาศก็ดีไปด้วยค่ะเสร็จแล้วก็ให้ไปที่สวนเกษตรอินทรีย์ใช่ค่ะที่นู่นอาหารเขาก็จะมีเมนูแปลกๆหลายอย่างค่ะผักปลูกเองนะคะแล้วก็เมนูหลายๆอย่างที่ปลูกมาจากกรุงเทพมาที่นี่แล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ทานจริงๆนอกจากอันนี้เนี่ยกิจกรรมก็เหมือนอย่างปุ๊กว่าปั่นจักรยานอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะเที่ยวเล่นแถวนี้อะไรอย่างนี้แต่ใครจะปั่นไปเมืองไวไหมเนี่ยสามสิบโลคงไม่ไหวแต่ถ้าไม่ปั่นไม่ไหวคือที่นี่ก็สามารถแบบมีทัวร์ไปที่นู่นเรามีค่ะเรามีรถบริการถือว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งใช่ค่ะแล้วอยู่ไม่ไกลเราที่เพิ่งจะเปิดเลยปีที่แล้วก็จะเป็นสตรีทอาร์ต10กิโลค่ะห่างจากนี่ไปวาดรูปตรงกำแพงบ้านของคนที่พักแถวๆนั้นอย่างเงี้ยใครอยากไปถ่ายรูปตอนไหนก็เข้าได้ตลอดไม่ได้เก็บค่าเข้าค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการนี้นะคะปุ๊กก็อยากจะฝากโรงแรมสุโขทัยเฮอริเทจไว้นะคะการเดินทางมาก็โดยทางรถยนต์เนี่ยประมาณ5ชั่วโมงจากกรุงเทพส่วนนั่งเครื่องมากับบางกอกแอร์เวย์ก็1ชั่วโมงนะคะถึงเรามีรถบริการรับส่งห้องพักเราหรูหราค่ะที่นี่บรรยากาศเราก็ดีนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะติดต่อในเบอร์โทรด้านล่างนี้นะคะค่ะไหนๆพูดห้องหรูหราพาพี่อันไปดูหน่อยได้ไหมได้ค่ะเมื่อกี้ปุ๊กบอก6เท่าไหร่นะ68ห้องค่ะกี่รูมไทป์อันนี้4รูมไทป์ค่ะ4รูมไทป์เอาแค่2พอนะวันนี้ได้ค่ะป่ะงั้นเดี๋ยวเรากินน้ำส้มนะแล้วเราไปดีกว่าค่ะเปิดประสบการณ์เนื้อระดับด้วยบัตรเครดิต UOB Privy Miles Tripfly Sure ประกันเดินทางในประเทศที่ดีที่สุดจากทิพยประกันภัยสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนถึงแล้วใช่ไหมถึงแล้วค่ะแต่เดี๋ยวก่อนจะเข้าคุณผู้ชมดูสิเขามีความเป็นไทยๆเนาะใช่ค่ะเบอร์ห้องเราก็จะมีเลขไทยเลขอาหรับนะคะจะสังเกตว่าตรงนี้นี่เราไม่เหมือนใคร Do not disturb clean up บัวตุ่มบัวบานบัวตุ่มบัวบานแต่อันนี้คือโลโก้ใช่ไหมใช่ค่ะโลโก้ของโรงแรมโอ้โหข้างในว้าวมากเลยอ่ะค่ะพูดถึงเรื่องคอนเซปต์การตกแต่งอะไรอย่างนี้ก่อนค่ะสุโขทัยเฮอริเทจเนี่ยตั้งแต่เข้ามาก็คอนเซปต์ของสุโขทัย อะไรที่เป็นไทยดูจากลักษณะหัวเตียงเป็นยังไงคะเหมือนกับที่ลงมาจากสนามบินไหมคะตรงกลางน้ำใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือโลโก้ของสุโขด้วยโลโก้โรงแรมด้วยค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะปุ๊กอันนี้พระธาตุเป็นพระธาตุใช่ค่ะแต่ละห้องก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะคะอ้าวเหรอค่ะบางห้องก็จะเป็นรูปใบผูค่ะบางห้องก็จะเป็นรูปนี้เราจะตกแต่งต่างกันค่ะโทนสีก็จะแตกต่างกันไปนิดหน่อยค่ะไม่เยอะแต่ยังไงก็ยังคงความเป็นไทยอยู่อันนี้คือป้ายอะไรอ่ะจ๊ะเปลี่ยนผ้าค่ะถ้าเกิดว่าไม่ต้องการเปลี่ยนผ้าอะไรเงี้ยก็บอกก็เอาวางไว้ว่าไม่ต้องการเปลี่ยนนะคือเข้าคอนเซ็ปต์กรีนโฮเทลให้วางใช่ค่ะวางมันจะมี2ด้านค่ะโอเคส่วนอันนี้จะเป็นรูมไทยดีลักซ์นะคะดีลักซ์เราจะมีอยู่9ห้องค่ะค่ะทั้งโรงแรมก็จะแบ่งเป็นเตียงผู่เตียงเดี่ยวเตียงเดี่ยวแต่ใหญ่เลยใช่ค่ะแล้วส่วนดีลักซ์เนี่ยก็ดีก็จะมีเดย์เบสค่ะสำหรับลูกค้าที่มา3ท่านมีลูกมาด้วยเงี้ยค่ะเราทำเป็นเตียงนอนใช่ค่ะเป็นที่นั่งเล่นได้อ่านหนังสือเปิดผ้าม่านออกมาก็จะเห็นวิวสวยๆของเราเห็นสระน้ำด้วยใช่ค่ะใช่ไหมตรงนี้ดีตรงนี้มุมนั่งเล่นตรงนี้ใครยังการงานคาราคาซังอยู่สามารถใช้มุมนี้ได้ค่ะโรงแรมเราฟรี Wi-Fi ค่ะเอางานมาทำได้เลยเนาะโอ้ห้องน้ำนี่ไม่ธรรมดาเลยนะกว้างเหมือนกันนะเนี่ยก็คือสำหรับห้องไทยดีลักซ์เนี่ยเราจะมีอ่างอาบน้ำให้แต่ห้องซูเปอร์เรียร์เรารูมไทยซูเปอร์เรียร์เราจะไม่มีนะคะก็ข้อแตกต่างก็จะมีค่ะ
่างแล้วก็เดเบตที่อยู่ด้านนอกแค่นั้นที่เหลือก็จะเหมือนกันมุมนี้ก็จะมีปกติโรงแรมอื่นอะบาร์โรบเขาจะแขวนนะค่ะบ้านนี้เขาเสิร์ฟเป็นจานเลยเดี๋ยวขออนุญาตยกจานมาที่เขาเสิร์ฟอย่างนี้ค่ะเป็นนี้เลยแล้วนี้อะปุ๊กอันนั้นเป็นที่ใส่ถุงลอนดรีค่ะแต่ตรงนี้คือวางกระเป๋าตรงนี้ได้วางกระเป๋าได้เลยค่ะมีสลิปเปอร์ด้วยใช่ค่ะข้างหน้ามีเหมือนมีเป็นเดย์เบสใช่ค่ะใช่ไหมเดี๋ยวออกไปดูระเบียงกันหน่อยดีกว่าค่ะสำหรับลูกค้าที่พักที่โรงแรมเราอยู่ชั้นล่างใช่ไหมคะก็เดินลงสระว่ายน้ำได้เลยเดี๋ยวออกไปดูไม่ค่ะออกไปดูสิค่ะโหว่าข้างหลังนี่เสียงนกเสียงอะไรเงี้ยเนาะใช่ค่ะนั่งจริงจริงแล้วตอนเช้าไม่ต้องเซตนาฬิกาปลุกเลยนะคะนกปลุกค่ะเนี่ยจิ๊บจิ๊บจิ๊บแต่เช้าสบายเลยอ่านหนังสือเสร็จแล้วก็เดินลงสระเลยค่ะก็เดินลงนี้ตุ้มเลยสระน้ำแต่ว่าเดี๋ยวยังมีอีกรูมไทป์นึงที่ปุ๊กจะพาพี่การไปใช่ค่ะเป็นห้องสปีดค่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยฝั่งตรงข้ามเลยค่ะไปงั้นเราไปกันเลยดีกว่าโอ้โหอันนี้เป็นอีกรูมไทป์นึงใช่ค่ะเป็นรูมไทป์สปีดค่ะเรามีทั้งหมด7ห้องค่ะในโรงแรม7ห้องแบบนี้แต่อันนี้มันจะมีบริเวณนิดนึงกว้างค่ะพอเข้ามาปุ๊บจะเห็นครัว อยู่ทางด้านขวามือเป็นแบบที่เล็กๆนะคะห้องน้ำสำหรับแขกค่ะแล้วเราก็ยังมีห้องน้ำสำหรับส่วนตัวห้องอาบน้ำอีกต่างหากค่ะแต่ว่าโซนนี้จะเป็นโซนรับแขกห้องรับแขกทานอาหารเพราะเขามีครัวนี่นะใช่แล้วแบบมันเผื่อมีแขกมาเยี่ยมอย่างนี้นี่เป็นโซนของห้องนอนใช่ค่ะซึ่งเอ๊ะเหมือนเขาก็ตกแต่งไม่เหมือนห้องนู้นนะไม่เหมือนค่ะแต่ละห้องเนี่ยคือโทนสีโทนอะไรจะใกล้เคียงนะคะแต่ว่าสไตล์การตกแต่งจะต่างกันตรงโดยเฉพาะตรงหัวเตียงอันนี้เป็นยังไงนะมันเป็นเหมือนลายแบบลายดอกไม้ลายดอกไม้ไทยๆอะไรอย่างเงี้ยนะใช่แต่ก็โคมไฟนี่ลวดลายแบบสวยงามเลยแล้วก็ห้องนี้มีอันนี้ด้วยค่ะใช่ไหมแต่พี่ชอบอันนี้ปุ๊กนี่ก็คือมันเหมือนกับว่ามันปิดเป็นสัดส่วนได้ไงใช่ค่ะก็คือเลื่อนประตูมาก็เป็นห้องนอนค่ะห้องน้ำกว้างอีกเช่นเคยใช่ค่ะแล้วก็ยังมีบาร์ทับใช่ค่ะมีอ่างให้ใช่ห้องน้ำห้องอาบน้ำแยกแต่ที่พี่การเห็นว่าต่างก็คือมี2ซิงค์ถือว่าเป็นอีกห้องนึงที่น่าพักใช่ค่ะจริงๆแล้วเรามีห้องใหญ่กว่านี้อีกนะคะแล้วก็ชื่อห้อง Royal Suite มีแค่ห้องเดียวในโรงแรมค่ะมีห้องเดียวแต่ว่าแต่แบบนี้หลายห้องหน่อยแบบนี้มี7ห้องค่ะ7ห้องอย่างที่ปุ๊กบอกไปจริงๆเขามีทั้งหมด4รูมไทป์ใช่ใครมาก็ลองสอบถามดูว่าอะไรยังไงแต่ที่น่าพักทั้ง2อันเลยอ่ะพี่ว่าแต่ถ้าแบบว่ามา2คนอะไรเงี้ยห้องนู้นก็กำลังดีนะใช่ค่ะอันนี้ต้องวิ่งเล่นสักหน่อยอันนี้มีห้องใหญ่เกินมันก็ใหญ่เดี๋ยวให้ปุ๊กไปพักหน่อยเย็นๆเดี๋ยวพาพี่การลองชิมอะไรนะซิกเนเจอร์หน่อยนะใช่ค่ะที่บอกให้อุบเอาไว้อย่าเพิ่งบอกว่ามีอะไรเดี๋ยวจะหิ้วท้องรอว่าอร่อยหรือเปล่าอร่อยแน่นอนค่ะโอเคงั้นเราแยกย้ายเดี๋ยวมาเจอกันตอนเย็นค่ะอุบมาตั้งงานนะว่าที่นี่มีเมนูซิกเนเจอร์อะไรบ้างอะไรเงี้ยปุ๊กจะบอกหลายรอบแล้วเธอบอกเดี๋ยวอ่ะคราวนี้มื้อเย็นก็ได้เวลาเฉลยแต่เดี๋ยวก่อนห้องอาหารอะไรนะปุ๊ก The Lotus ค่ะ The Lotus นี่ดูนี่เลย เขาก็ใช้ดอกบัวเนาะใช่ค่ะซึ่งอยู่บึงนู้นใช่ไหมใช่ค่ะ อาหารเราก็ส่วนมากก็จะมีอะไรที่ผสมเกี่ยวกับดอกบัวเหรอใช่แต่ว่าวันนี้ที่ปุ๊กคัดสรรมาให้พี่การชิมนี่เป็นซิกเนเจอร์หมดเลยใช่ค่ะไล่จากอะไรก่อนดีอ๋อแน่นอนค่ะมาสุโขทัยก็ต้องทานผัดไทยสุโขทัยมีผัดไทยสุโขทัยด้วยนะฉันเพิ่งรู้แต่ก่อนนี้คิดว่าแบบมีแต่ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยต่างกับที่อื่นยังไงปุ๊กอ๋อที่นี่ใส่ถั่วฝักยาวน้ำซอสเราก็จะเคี่ยวเราจะทำเองมาถึงของที่โรงแรมของที่โรงแรมเลยก็จะเป็นรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์หรือลูกค้าทุกท่านหลายหลายท่านที่มาเนี่ยก็จะขอสูตรไปทำเอาเหรอใช่ค่ะเราให้ไหมให้ค่ะไม่ห่วงถัดมาเอาอะไรก่อนถัดมาตัวนี้จะเป็นข้าวหอมใบบัวค่ะจานนี้เป็นข้าวหอมใบบัวก็จะเป็นข้าวสองสีข้าวสองสีคือข้าวขาวกับ
ข้าวไรซ์เบอร์รี่อ๋อไรซ์เบอร์รี่ใช่ค่ะผสมกันแล้วเราก็เอามาผัดผัดใส่น้ำพริกเผาค่ะเม็ดบัวค่ะแล้วก็ผักสามสีจานถัดไปแต่ว่าหน้าตาเหมือนกันมากคล้ายกันค่ะเหมือนแต่รสชาติต่างไม่เหมือนค่ะอันนี้จะเป็นข้าวผัดเฮอริเทจค่ะก็เป็นข้าวสองสีเช่นกันนะคะผัดใส่อันนี้เป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์ลูกเกดค่ะแล้วก็น้ำพริกผัดหมูสุโขทัยเคยทานน้ำพริกผัดสุโขทัยไหมคะยังไม่เคยที่นี่ทำอร่อยมากแสดงว่าทุกอย่างต้องมีความเป็นสุโขทัยเข้ามาแบบผสมผสานอะไรเงี้ยเนาะอันนี้จะเป็นเฮอริเทจเชฟสลัดค่ะก็แน่นอนมีเม็ดบัวค่ะแล้วก็ผักก็จะเป็นผักออร์แกนิกเดี๋ยวลองลุยกันดีกว่านะแต่ยังไงก็ตามวันนี้ขอบคุณปุ๊กมากค่ะขอบคุณยินดีค่ะทิปฟลายชัวประกันเดินทางในประเทศที่ดีที่สุดจากทิพยะประกันภัยด้วยความคุ้มครองที่สูงถึง4ล้านบาทในราคาเริ่มต้นเพียง55บาทซื้อง่ายผ่านช่องทางออนไลน์เพียงแค่มีตั๋วเครื่องบินแล้วคลิกไปที่ tipinsure.com/tipflyshuaครอบคลุมทุกการเดินทางทั่วไทยให้คุณอุ่นใจตลอดทริปเปิดประสบการณ์เนื้อระดับด้วยบัตรเครดิต UOB Previmiles ทิปฟลายชัวร์ประกันเดินทางในประเทศที่ดีที่สุดจากทิพยประกันภัยสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็คือเป็นโครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัยจะเป็นยังไงเดี๋ยวถามคนนี้เลยค่ะเราอยู่กับพี่จ่อยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตรงนี้ข้างหลังเราเลยใช่ไหมคะข้างหลังเราเลยตรงด้านหลังเราเนี่ยจะเป็นสวนผักนะคะแล้วก็มีนาข้าวไว้ทำเป็นกิจกรรมสำหรับลูกค้าที่มาทำกิจกรรมกับเราที่นี่กิจกรรมที่ว่านี้ก็คือเริ่มตั้งแต่มาเปลี่ยนชุดนะคะเป็นชุดชาวนาเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วก็พานั่งรถอีแตนนะคะนั่งรถอีแตนไปเก็บไข่เป็ดไปดูสวนกล้วยไม้ขี่ควายดำนาแล้วก็ชมภายในบริเวณของโครงการเกษตรอินทรีย์เราค่ะคือเรียกได้ว่าเหมือนแบบเสมือนว่ามาใช้ชีวิตเป็นชาวนาใช่ค่ะมาเรียนรู้การเป็นชาวนาที่นี่พูดถึงมาได้ทุกวันไหมคะได้ทุกวันค่ะที่โครงการต้องนัดก่อนไหมคะว่าแบบจะจองมาล่วงหน้าโทรมาจองล่วงหน้าก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเป็นหมู่คณะเนี่ยเราอยากจะแนะนำให้จองมาดีกว่าแต่ถ้าจะวอล์กอินมาได้ 2-3 คนเงี้ยแต่ว่าถ้ามาหมู่คณะเนี่ยเราจะเตรียมตัวได้พร้อมกว่าได้ไข่กันแล้วไปไหนกันต่อคะเดี๋ยวเราไปขี่ควายกันได้ไหมคะอีกกิจกรรมหนึ่งที่ในโครงการที่บอกว่าเด็กน่าจะชอบเนอะอันนี้ชอบค่ะชอบนี่ก็จะมาขี่ควายนั่งให้ตรงๆค่ะนั่งให้ตรงๆ อย่าเกรงนะคะเวลามันเดินเราก็ต้องโยกโยกไปตามโยกๆไปตามถั่วตามจังหวะงั้นถั่วไม่ต้องเดินอ่ะถั่วอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวถั่วโยกมากโอ้โหหลังจากเราไปเดินเนาะเดินปลูกผักเก็บไข่และอะไรนะขี่ควายกิจกรรมเยอะจริงๆเนาะที่นี่เนาะยังมีอีกแต่ว่าหลังจากเก็บพวกวัสดุอะไรต่างๆที่จะมาทำแล้วนี่เลยตอนนี้มาเป็นเมนูที่ครัวสุโขแล้วค่ะซึ่งจริงๆลูกค้าที่มาก็ใช้อย่างนี้ได้ก็คือไปเดินทำกิจกรรมได้เลยค่ะเอออย่างนี้แต่ว่าเมนูข้างหน้าพี่จ่อยนำเสนอทุกอย่างเลยมีเอาอะไรก่อนดีคะไข่น้ำผักโขมผักโขมแล้วก็ปลูกเองนะคะที่นี่แล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น3สหายทอดกรอบนะคะก็มีทั้งหัวไชเท้าอันเขียวๆนี่จะเป็นใบข้าวนะคะแล้วก็นี่จะเป็นเห็ดเห็ดนางฟ้านะคะส่วนตัวนี้จะเป็นเมื่อเช้านี่เราก็เห็นรีเควสไปงานว่าแบบเราเดินผ่านสายบัวใช่ใช่ไหมแล้วบอกว่ากินได้หรออะไรอย่างงี้นี่เลยจ้ะกะเพราไก่ใส่บัวค่ะกะเพราไก่ใส่บัวเป็นเมนูที่นึกตอนที่เดินผ่านบัวแล้วว่าเอ้ยอยากกินเลยใช่ไหมคะใช่นี่เลยจัดมาเลยเป็นกะเพราไก่ผัดใส่บัวอย่างตัวเขียวๆเนี่ยก็จะเป็นผักวอเตอร์เครสนะคะ
ก็จะเน้นเป็นผักของเรานี่แหละมะเขือเทศก็ปลูกเองถั่วก็ปลูกเองนะคะมีอะไรเราก็ใส่ไปในนั้นแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะที่นี่เราก็จะมีขาหมูมันโถขาหมูมันโถเนี่ยหมูเราไม่ได้เลี้ยงเองนะแต่มันโถเราทำเองค่ะที่นี่ก็จะเป็นเมนูขึ้นชื่อของเรานะคะขาหมูมันโถนะคะแล้วอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้เลยเราปลูกข้าวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวของเราเนี่ยจะเน้นเป็นข้าวกล้องนะคะแล้วก็จะมีเห็นอยู่เนี่ยหลากหลายเลยข้าวแต่ละพันธุ์นะคะไม่เหมือนกันฝั่งนะคะแล้วฝั่งนี้อันนี้มันข้าวอะไรคะตัวนี้อันตัวนี้จะเป็นข้าวหอมมะลิะนะคะแต่เราสีเป็นข้าวกล้องนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหอมดำสุโขทัย2ตัวนี้หอมแดงสุโขทัย1มีหอมดำหอมแดงเป็นพันธุ์ข้าวที่เราพัฒนาพันธุ์ขึ้นเองที่โครงการสินสีเราเลยนะคะจดทะเบียนพันธุ์ที่นี่เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะนำข้าวสีแดงนี่แหละแล้วก็มาขัดให้มันขาวหน่อยให้ออกเป็นสีชมพูที่ขาดไม่ได้อีกเหมือนกันนะคะก็จะเป็นเครื่องดื่มนี่เลยจะเป็นไฮไลท์ของเราที่นี่นะคะอะไรคะจะเป็นน้ำใบข้าวเขียวๆเนี่ยนะแล้วใช่เป็นโปรฟิลอย่างดีเลยจริงๆมันเคยนี่ใช่ต้นข้าวอ่อนนี่แหละค่ะสีเหลืองเนี่ยส้มๆนี่ก็จะเป็นมะยงชิดปัดเป็นมะยงชิดสมูทตี้ใช่ค่ะอันนี้ส่วนตัวนี้เนี่ยขาวๆเนี่ยเนื้อฟูๆนี่ก็จะเป็นกระท้อนนะคะสุโขทัยเราจะเป็นถิ่นที่ปลูกกระท้อนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเก็บเนื้อเนี่ยทำกระท้อนลอยแก้วแล้วก็เอามาทำเป็นน้ำกระท้อนปัดรับรองว่ามาที่นี่สุขภาพจริงๆนะคะน้ำผลไม้เราน้ำใบข้าวเรานี่ก็จะเป็นจากออร์แกนิกเราทั้งนั้นแม่ต้องบอกว่าที่สุโขทัยเฮอริเทจรีสอร์ทนี้น่าพักจริงๆค่ะสำหรับใครที่มาเที่ยวสุโขทัยเนาะเอาว่าอยากจะหาที่พักใกล้ๆสนามบินเพราะว่าลงมาสักกิโลนึงได้ค่ะแล้วเขามีรถรับส่งอ่ะเป็นรถรางอ่ะจากสนามบินเลยมาถึงนี้แต่ก่อนเดี๋ยวก่อนจะมาถึงที่นี่ก่อนโอ้โหแค่สนามบินสุโขทัยนี่ก็พูดเลยว่าไม่เหมือนกับสนามบินที่ไหนเลยเนาะก็คือว่าลงมามันจะเหมือนมีสวนสัตว์อยู่ย่อมๆค่ะก็จะมียีราฟมีม้าลงม้าลายมายืนเป็นรีเซพชันเลยเพลิดเพลินมากดูส่งดูสัตว์อะไรไปแล้วก็ตัวที่โรงแรมเนี้ยก็ถือว่าอยู่ใกล้สนามบินมากข้างในเนี้ยคนแบบบางทีเนาะเราก็อยู่ใกล้สนามบินอาจจะไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรให้ทำแต่ปรากฏว่ามากมายเลยค่ะอย่างที่โครงการเกษตรอินทรีย์เนี่ยที่สนามบินสนุกมากอันนี้ใครที่แบบสมมติศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วแบบอยากจะพาลูกหลานมาเที่ยวนี่ดีมากเลยเพราะว่าเด็กจะได้เรียนรู้เรื่องของวิถีชีวิตของคนที่เขาทำการเกษตรอ่ะก็อย่างเช่นเก็บไข่ปักกล้าปลูกข้าวปลูกผักคือเด็กๆจะได้แบบมีประสบการณ์จริงๆไม่ต้องเด็กก็ได้ค่ะผู้ใหญ่มาก็สนุกสนานกันมากลุ่มเพื่อนมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะไปปลูกผักกันเสร็จปุ๊บไปดูซิไปขี่ควงขี่ควายอะไรอย่างงี้เสร็จปุ๊บไอ้พวกผักที่เราไปปลูกไปเก็บมาอะไรอย่างงี้เขาก็มาทำเป็นอาหารไปได้รู้ด้วยไงว่าแบบโอ้โหเนาะมันไม่มีสารเคมีไม่มีสารพิษอะไรเลยไอ้ผักผึกที่เราเก็บมาก็มาทำกับข้าวที่ครัวสุโขแต่ว่าอร่อยมากอร่อยมากก็ลองดูแล้วก็ตัวในโรงแรมเองเนี้ยเอาจริงๆที่นี่ก็เหมือนมิวเซียมนะเขาจะมีโซนอย่างเงี้ยที่แบบเก็บของกงของเก่าอาหารก็อร่อยค่ะมาแล้วต้องลองเลยนะพูดเลยผัดไทยสุโขไทยอันนี้ถือว่าเป็นเมนูเด็ดของที่นี่เลยจริงๆเขาก็มีหลายเมนูเนาะที่เราชิมมีข้าวผงข้าวผัดเฮอริเทจอะไรก็ว่าไปแต่ว่าที่เรารู้สึกว่าประทับใจสุดผัดไทยสุโขทัยใครมีเวลาแบบมากกว่านั้นเนาะนอกจากโครงการเกษตรอินทรีย์หรืออะไรก็ตามลองนั่งรถไปเที่ยวที่สวรรคโลกค่ะเพราะว่าที่นั้นก็จะมีเป็นพวกสตรีทอาร์ตน้องๆพวกศิลปินหรืออะไรอย่างนี้ก็จะมาวาดสวยงามก็เป็นอีกมูดหนึ่งที่แบบบางคนนึกไม่ออกนะว่าเอ๊ะมาเที่ยวสุโขทัยพักที่นี่จะไปเที่ยวอะไรตอนนี้ได้ไอเดียแล้วนะคะก็เชิญชวนให้มาพักผ่อนกันที่นี่ค่ะอย่าลืมนะคะบอกเราด้วยว่าที่ไหนน่าพักน่าเที่ยวเดี๋ยวเอาเวคเคชั่นไปสำรวจให้ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะยังมีอีกเยอะนะคะเราเก็บพอทำ
สำหรับต้องเก็บให้หมดค่ะเดี๋ยวแล้วซุกตรงนู้นอีกเต็มเลยอ่ะยังมีอีกเยอะไปเราไปขี่ควายก้อยเตรียมตัวเลยนะเพราะว่าชอบจมปลัก